ดีครับผมก็วันนี้มาแนะนำอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้รถยนต์ติดแก๊สนะครับทั้ง LPG หรือ NGV นะครับหลายท่านก็คงจะทราบว่าตอนนี้กฎหมายใหม่ก็คือเราจะต้องตรวจสภาพแก๊สทุก1ปีนะครับผมไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV นะครับสามารถเข้าไปตรวจได้ที่อู่ใกล้บ้านท่านนะครับค่าใช้จ่ายประจำปีก็คือประมาณ500บาทนะครับบวกกับค่าตรวจสภาพรถอีก200บาทนะครับก็จะประมาณ700บาทแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถังแก๊สของท่านมีอายุเกิน10ปีนะครับผมสามารถมาติดต่อที่อู่ได้เฉพาะบางอู่นะครับที่เขาจะสามารถรับตรวจสภาพถังแก๊สที่เกิน10ปีนะครับซึ่งถังแก๊สที่เกิน10ปีเนี่ยก็จะสามารถต่อได้อีก5ปีและก็อีก5ปีประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าจะต้องมาตรวจที่กับช่างที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสภาพถังแก๊สนะครับวันนี้แนะนำศูนย์ตรวจสภาพแก๊สนะครับมันมีแมนออโต้เซอร์วิสนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลดีแคร์ลำลูกกานะครับก็ถือว่าเป็นอู่ที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ให้การบริการที่รวดเร็วฉับไวนะครับค่าตรวจถังแก๊สนะครับอยู่ที่ 1,800 บาทสำหรับถังแก๊สที่มีอายุเกิน10ปีนะครับส่วนตรวจสภาพรถอีกตรวจสภาพแก๊สอีก500บาทก็เป็น 2,300 บาทสามารถใช้บัตรเดบิตได้นะครับผมเพราะสะดวกรวดเร็วใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับสามารถเข้ามานั่งรอในห้องแอร์เย็นๆได้นะครับมีน้ำชากาแฟเครื่องดื่มทีวีพักผ่อนได้ตามสบายนะครับไม่นานครับมีร้านอาหารอยู่ด้านหน้านะครับก็สะดวกรวดเร็วครับแล้วก็สามารถจะปรับจูนแก๊สก็ได้นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับที่อายุเกิน10ปีได้โดยที่จะต่ออายุได้อีก5ปีเขาจะออกเอกสารให้นะครับเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บเอาไว้นะครับผมเอกสารตัวนี้ต้องไปซีล็อกแล้วก็สามารถนำกลับไปยื่นที่ขนส่งได้เพราะว่าเราตรวจสภาพถังแก๊สแล้วเป็นถังแก๊สที่อายุเกิน10ปีนะครับผมส่วนใบตรวจแก๊สเนี่ยเขาจะออกเป็นใบจริงมาใบจริงใช้ได้แค่ปีเดียวเราต้องไปยื่นที่ขนส่งภายใน30วันเท่านั้นนะครับก็ประมาณหลักๆก็ประมาณนี้แหละครับก็สำหรับอู่ที่ตรวจแก๊สเนี่ยหลายอู่เนี่ยจะไม่มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสภาพถังแก๊สที่เกิน10ปีนะครับเขาอาจจะแนะนำให้คุณเปลี่ยนถังแก๊สใหม่โดยมีราคาประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนถังแก๊สนะครับถ้าเกิดถังแก๊สของท่านยังมีสภาพที่ดีอยู่สามารถเช็คจาก Google ก็ได้นะครับว่าอู่ไหนบ้างใกล้บ้านท่านที่สามารถรับตรวจสภาพถังแก๊สที่อายุเกิน10ปีนะครับไปตรวจที่เหล่านั้นนะครับจะประหยัดกว่าการเปลี่ยนถังแก๊สใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณที่รับฟังนะครับเดี๋ยวก็จะไปที่ขนส่งกันต่อนะครับสวัสดีครับท่าน